สวัสดีค่ะพี่ปลาจากช่อง Healthy Fish นะคะสุขภาพดีพี่ปลาวันนี้เนี่ยพี่ปลาจะมาพูดถึงเรื่องอะไรคะกินไข่นะคะกินอย่างไรให้ได้ประโยชน์เชิญชมในคลิปนี้ได้เลยนะคะไข่ไก่นะคะเป็นอาหารชนิดเดียวที่มีสารอาหารครบถ้วนเกือบทุกชนิดที่จำเป็นต่อร่างกายที่สำคัญนะคะถ้าเปรียบเทียบกับโปรตีนอื่นหรืออาหารอื่นไข่ไก่ถือว่าราคาถูกค่ะแล้วก็โปรตีนจากไข่ไก่เนี่ยถือว่าเป็นโปรตีนที่มีคุณภาพที่ดีที่สุดด้วยนะคะเพราะเป็นโปรตีนชนิดเดียวที่มีกรดอะมิโนจำเป็นครบถ้วนตามที่ร่างกายเราต้องการเลยล่ะค่ะองค์การอนามัยโลกนะคะได้ใช้โปรตีนจากไข่และกรดอะมิโนนะคะเป็นค่าเปรียบเทียบเพื่อประมูลคุณภาพโปรตีนกับอาหารชนิดอื่นๆนะคะนอกจากนี้ไข่ยังเป็นแหล่งแร่ธาตุและวิตามินที่ครบถ้วนอีกค่ะยกเว้นเพียงวิตามินซีและเคเท่านั้นพี่ปราถึงอยากจะบอกว่าไข่ไก่นะคะถือว่าเป็นอาหารบำรุงร่างกายที่ดีที่สุดที่หาได้ง่ายที่สุดและเป็นไงคะราคาก็ถูกย่อมเยาอะค่ะแล้วก็เหมาะสมกับทุกเพศทุกวัยนะคะไข่ไก่ค่ะพี่ปราอยากจะบอกนะคะสารอาหารบางอย่างที่สำคัญในบางชนิดในไข่ไก่ที่พี่ปราอยากจะมาแชร์นะคะสารอาหารชนิดหนึ่งที่ถือว่าเป็นไฮไลท์ของไข่ไก่เลยค่ะคือโคลีนเนื่องจากเป็นสารอาหารที่สำคัญและจำเป็นนะคะต่อคุณแม่ที่กำลังตั้งครรภ์ค่ะและคุณแม่ที่อยู่ระหว่างการให้นมบุตรนอกเหนือจากที่โคลีนเนี่ยจะช่วยบำรุงสมองและเสริมความจำแล้วนะคะพี่ปราอยากจะบอกเลยนะคะและแชร์ว่ามีงานวิจัยหลายชิ้นมากเลยค่ะที่เขายืนยันว่าโคลีนเนี่ยเป็นสารอาหารที่ช่วยชะลอความแก่ค่ะโอ้โหสุดยอดเลยใช่ไหมคะเนี่ยเรียกว่าเป็นสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อเราในช่วงชีวิตจริงๆตั้งแต่วัยทารกจนถึงวัยชราทีเดียวนะคะอย่าลืมนะคะสาวๆไข่ไก่ค่ะชะลอความแก่นะคะเนี่ยนอกจากนี้นะคะเขาบอกว่าในไข่ไก่ยังมีสารลูทีนและซีเซนทินค่ะเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่พบในไข่แดงเป็นไงล่ะคะพี่ปลาอยากจะบอกเลยว่าเขาช่วยชะลอโรคจอประสาทตาเสื่อมค่ะและในการผลิตไข่ไก่สมัยใหม่นะคะยังสามารถเพิ่มปริมาณแร่ธาตุที่สำคัญอีกเช่นโอเมก้า 3 DHA EPA ให้สะสมในไข่ไก่มากขึ้นเพื่อให้ผู้บริโภคนะคะได้รับประโยชน์จากการรับประทานแร่ธาตุเหล่านี้โดยตรงโอ้โหแค่ฟังแล้วก็สุดยอดเลยใช่ไหมคะคอเลสเตอรอลในไข่ไก่ค่ะลดปัญหาหลอดเลือดอุดตันที่ผ่านมาใช่ไหมคะพี่ปรารู้เลยค่ะว่าหลายต่อหลายคนกังวลต่อคอเลสเตอรอลในไข่ไก่เพราะเข้าใจว่าคอเลสเตอรอลเป็นตัวการสำคัญนะคะของการเกิดโรคหลอดเลือดและความดันแต่อย่างที่บอกนะคะหลังๆนี้ก็จะมีงานวิจัยที่เชื่อถือได้ทำขึ้นมากมายเลยค่ะเขาพบบอกว่าข้อมูลจากกองโภชนาการนะคะของกระทรวงสาธารณสุขเพราะว่าไข่ไก่1ฟองนะคะมีโปรตีนประมาณ 6.25 กรัมหรือประมาณ 10-15% ที่ร่างกายต้องการต่อวันนะคะมีคอเลสเตอรอลประมาณ213กรัมมีไขมันอิ่มตัวประมาณ 1.5 กรัมเท่านั้นในขณะที่ไขมันเนี่ยไม่อิ่มตัวมากกว่าคือ 1.91 กรัมซึ่งร่างกายจะนำไขมันไม่อิ่มตัวไปใช้ง่ายไม่ก่อให้เกิดปัญหาโรคหลอดเลือดค่ะคอเลสเตอรอลที่เราจะได้รับจากไข่นะคะจะช่วยเพิ่มปริมาณคอเลสเตอรอลที่ดีค่ะที่ช่วยในเรื่องของการลดปัญหาหลอดเลือดอุดตันอันนี้จากงานวิจัยนะคะที่พี่ปราแชร์มาแล้วก็อยากจะบอกเลยว่าเนื่องจากไข่มีทั้งคอเลสเตอรอลตัวดี HDL และเลสเตอรอลมีกลไกที่สามารถจับคอเลสเตอรอลและขับออกจากร่างกายจึงมีผลให้การดูดซึมของคอเลสเตอรอลเข้าสู่กระแสเลือดไม่มากเท่ากับคอเลสเตอรอลจากไขมันสัตว์พี่ปราอยากจะบอกนะคะว่าคอเลสเตอรอลนี่กว่า 80% เนี่ยร่างกายเราสามารถสร้างขึ้นเองได้จากตับนะคะเห็นไหมคะฟังแล้วเป็นไงคะทึ่งเลยนะคะตับนี่สำคัญจริงๆดังนั้นการแก้ปัญหาที่ถูกต้องคือ ต้องลดความเสี่ยงที่ส่งผลต่อตับค่ะทำยังไงล่ะคะเนี่ยลดความเครียดสิคะบริโภคอาหารให้หลากหลายถูกหลักโภชนาการเราจะช่วยลดปัญหาคอเลสเตอรอลได้มากเลยค่ะสำหรับคนที่ระมัดระวังเรื่องน้ำหนักนะคะพี่ปลายิ่งจะบอกเลยว่าสบายใจได้เลยค่ะไข่เป็นอาหารที่ให้พลังงานแคลอรี่ต่ำและมีโปรตีนคุณภาพครบถ้วนค่ะดังนั้นจึงเป็นเมนูทางเลือกที่ดีมากๆเลยสำหรับคนที่ต้องการลดน้ำหนักสารอาหารในไข่ไก่พี่ปลาบอกเลยนะคะทำให้เรารู้สึกเป็นไงคะเนี่ยอิ่มนานกว่าเดิมดังนั้นนะคะเวลาที่เรารับประทานไข่เป็นอาหารเช้าเขาถึงได้บอกไงคะว่าจะช่วยให้เราควบคุมน้ำหนักได้ดีและลดความเสี่ยงที่จะมีน้ำหนักเกินอีกด้วยนะคะสูตรลับสุขภาพดีค่ะพี่ปลาอยากจะบอกเลยนะคะกินไข่ทุกวันกินไข่ทุกวัยกินอะไรก็ใส่ไข่ด้วยเป็นคำขวัญเลยนะคะคำแนะนำการรับประทานไข่ไก่ที่ช่วยให้ร่างกายเนี่ยได้รับประโยชน์สูงสุดส่วนใหญ่จะคล้ายคลึงกันค่ะคือในเด็กวัยรุ่นวัยเรียนวัยทำงานรวมถึงหญิงตั้งครรภ์และให้นมบุตรนะคะและผู้สูงอายุที่มีสุขภาพแข็งแรงเราสามารถรับประทานไข่ได้วันละ1 ฟองค่ะและทานได้ทุกวันเลยนะคะเนี่ยยกเว้นเพียงเด็กเล็กค่ะที่ควรเริ่มให้ไข่แดงต้มสุกผสมกับข้าวบดในปริมาณน้อยๆนะคะตั้งแต่อายุ 6-7 เดือนเราก็สามารถผสมไข่แดงต้มสุกครึ่งฟองผสมกับข้าวบดแล้วค่อยๆเพิ่มค่ะเป็นวันละ1 ฟองเมื่อเด็กอายุ7 เดือนขึ้นไปส่วนผู้ป่วยที่เป็นความดันโลหิตสูงเบาหวานไขมันในเลือดสูงและผู้ที่ต้องควบคุมอาหารที่มีไขมันค่ะควรบริโภคไข่ไก่3 ฟองต่อสัปดาห์หรือพี่ปลาเน้นและย้ำนะคะตามคำแนะนำของแพทย์ค่ะและที่สำคัญนะคะที่พี่ปลาอยากจะบอกและเน้นย้ำมากคือเราจะรับประทานไข่อย่างไรล่ะคะให้ได้ประโยชน์และต้องปลอดภัยด้วยนะคะเนี่ยพี่ปลาเน้นนะคะเราต้องทานเป็นไข่สุกค่ะเพราะว่าถ้าไข่ไม่สุกร่างกายจะย่อยยากมากๆเลยค่ะไข่ที่ไม่สุกจะเสี่ยงต่อการปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์ที่จะก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพนะคะและไข่ขาวดิบเนี่ยเชื่อเปล่าคะว่าก็จะขัดขวางการดูดซึมวิตามินไบโอตินค่ะเพราะอะไรล่ะคะเพราะว่าในกระบวนการต่างๆเนี่ยเขาจะทำให้ไบโอตินเนี่ยดูดซึมได้ยากสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายต่อกระบวนการเผาผลาญพลังงานแล้วก็ทำให้ร่างกายเนี่ยได้รับประโยชน์จากสารอาหารที่ทานเข้าไปได้ไม่เต็มที่ถึงเวลาแล้วใช่ไหมคะที่เราจะต้องทานอาหารคือไข่เนี่ยเป็นไข่ที่สุกนะคะและโดยเฉพาะในประเทศไทยเนี่ยเขามีการรณรงค์การบริโภคไข่ไก่มาอย่างต่อเนื่องเลยค่ะโดยเขาชูแนวคิดอันนี้ค่ะกินไข่ทุกวันนะคะกินไข่ทุกวัยกินอะไรก็ใส่ไข่ด้วยเห็นไหมคะเป็นโครงการรณรงค์ของประเทศไทยที่น่ารักมากๆเลยค่ะในโครงการนะคะก็จะรณรงค์บริโภคไข่ไก่ให้300 ฟองนะคะตามแผนยุทธศาสตร์ของไข่ไก่เนี่ยที่ต้องการเพิ่มปริมาณการบริโภคของไข่ไก่ของคนไทยนะคะซึ่งตอนนี้เขาบอกว่าบริโภคอยู่นะคะที่220 ฟองต่อคนต่อปีถือว่ายังน้อยอยู่นะคะเพราะว่าในประเทศจีนเนี่ย340 ฟองค่ะญี่ปุ่นก็330 ฟองมาเลเซีย300 ฟองแล้วยังไงล่ะคะเราก็ต้องหันกลับมาบริโภคไข่ไก่กันนะคะและที่พี่ปลาบอกเลยว่าโปรตีนดีมากและราคาก็ไม่แพงถ้าเปรียบเทียบกับโปรตีนจากชนิดอื่นใช่ไหมคะนอกจากนี้นะคะพี่ปลาอยากจะเตือนนะคะและอยากจะแชร์และอยากจะแนะนำและอยากจะเน้นนะคะอย่าลืมนะคะไข่ไก่ต้องทำให้สุกนะคะไม่เช่นนั้นร่างกายเราจะย่อยยากเชื่อพี่ปลานะคะเพื่อสุขภาพดีที่เรากำลังจะเตรียมตัวเข้าสู่ผู้สูงวัยนะคะอย่างที่มีสุขภาพดีกันค่ะสำหรับวันนี้นะคะพี่ปลาก็หวังว่าคลิปนี้คงจะมีประโยชน์นะคะอย่าลืมนะคะกดติดตามกด กระดิ่งช่อง Healthy Fish เพื่อที่จะให้ไม่พลาดกับคลิปดีๆที่พี่ปลาลงทุกวันเลยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้นะคะเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับทุกๆคนสุขภาพสำคัญนะคะเรามาเตรียมตัวนะคะเพื่อที่จะเป็นผู้สูงอายุหรือผู้สูงวัยอย่างมีคุณภาพกันค่ะสำหรับวันนี้พี่ปลาก็ต้องกล่าวคำว่าขอบคุณมากนะคะขอบคุณทุกท่านและขอทุกท่านมีสุขภาพดีค่ะจากพี่ปลาช่อง Healthy Fish สุขภาพดีพี่ปลาค่ะบ๊ายบายขอให้ทุกคนมีสุขภาพดีนะคะสุขภาพดีพี่ปลาค่ะบ๊ายบาย